บุกค้นเสือแดงลอตเตอรี่กันหน่อยดีกว่าเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์ถือว่าเป็นเจ้าที่3แล้วก็เป็นเจ้าที่ใหญ่เป็นอันดับที่3นะฮะรองลงมาจากมังกรฟ้าแล้วก็กองสลากพลัสไปตรวจวันนี้เนี่ยเจอสลากเนี่ยไม่ถึงล้านใบนะครับที่นี่นะฮะประมาณสัก 9,000 ใบเห็นจะได้สำหรับตัวของเสือแดงลอตเตอรี่ไปก็ไม่เจอเจ้าของนะฮะตอนนี้เจ้าของนั้นอยู่ที่ภูเก็ตบินไปเจรจาค้าขายอะไรสักอย่างเขาก็ไม่ได้บอกนะฮะแล้วก็คนที่เฝ้าอยู่คือพนักงานเนี่ยบอกว่าสลากแต่ละงวดของเสือแดงเนี่ยนะเข้ามาไม่เกิน 15,000 ใบครับแล้วคิดค่าบริการ20บาทแล้วเหมือนทุกเจ้าเหมือนทุกเจ้าเลยคือบอกว่ารับลอตเตอรี่มาแพงแล้วที่รับมาน่ะก็90บาทแล้วดังนั้นบวกอีก20บาทสลากก็เลยขาย110บาทสุดแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกก็ลูกค้าจะเลือกซื้อหรือไม่ถ้าคิดว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคิดว่าอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินออกไปเลือกจิ้มเลขได้ซื้อผ่านสมาร์ทโฟนดูสะดวกดีรับราคานี้ได้ก็เชิญแต่นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเรื่องตั้งกันว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าก็เหมือนกับทุกๆเจ้าที่ทำผ่านมา1ความผิดคือขายสลากเกินราคาแต่การขายสลากออนไลน์นั้นผิดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบรอดูสิครับพฤษภาคมที่จะถึงนี้กองสลากหรือว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าจะเปิดขายสลากออนไลน์ผ่านแอปเป๋าตัง2พฤษภาคมครับดูวันที่2พฤษภาคมเพราะว่าถ้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดขายได้แล้วที่อื่นจะเปิดขายได้ไหมรอดูความชัดเจนจากสำนักงานก็แล้วกันนะฮะคนไทยจะได้ซื้อสลากกินแบ่งกันในราคา80บาทสักทีแล้วหวังว่าจะแก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดใครแก้ปัญหาได้ถือว่าสุดยอดนะเพราะนี่คือปัญหาที่มีมานานหลายทศวรรษผ่านนายกมาแล้วหลายสิบคนทั้งหมดคือข่าววันศุกร์ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ